สวัสดีครับผมเป็นซินโดนครับเย้ yeah! คลิปสอนกีตาร์มือใหม่นะครับอันนี้เป็นคลิปที่10แล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำคอร์ดไมเนอร์อีกคอร์ดหนึ่งนะครับที่เราเจอกันบ่อยๆแน่นอนนะคือคอร์ด B minor นะครับ B minor ประกอบไปด้วยโน้ต B โน้ต D และโน้ต F sharp นะครับ B D F sharp คราวนี้ลองดีดูนะครับอันนี้ไล่ตั้งแต่สาย5ลงมานะครับนิ้วชี้นะครับทาบหมดเลยตั้งแต่สาย5ยันสาย1นะครับช่องที่2นิ้วนางสายที่4ช่องที่4นิ้วก้อยสายที่3ช่องที่4แล้วก็นิ้วกลางสายที่2ช่องที่3นะครับแล้วก็สาย1ก็จะเป็นที่ทาบไว้อยู่ก็คือช่องที่2นะครับอันนี้นิ้วชี้นะครับเริ่มเนี่ยสาย5เลยสาย5ช่องที่2เนี่ยคือโน้ต B นะครับแล้วก็นิ้วนางสายที่4ช่องที่4คือโน้ต F sharp นิ้วก้อยสายที่3ช่องที่4คือโน้ต B นิ้วกลางสายที่2ช่องที่3คือโน้ต D แล้วก็สายที่1นะครับก็คือที่กดช่อง2คือโน้ต F sharpโอเคลองไปฝึกจับกันดูนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้